นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาตินิโครธรรมิกชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกคบในความไพศาลแห่งแผ่นดินมคธนั้นมหานครราชคฤห์คือดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุทธกาลครั้งหนึ่งมหาอำนาจผู้ยึดครองชมพูทวีปไว้1ใน4ส่วนแห่งนี้ได้ปรากฏเหตุอธิกรณ์ครั้งใหญ่คือการพิจารณาความภิกษุณีตั้งครรภ์ที่เดินเท้ามาขอความเป็นธรรมถึงวิหารเชตวันประธานฝ่ายสงฆ์คือพระอุบาลีผู้เป็นเลิศทางวินัยฝ่ายคราวาสคือพระเจ้าประเสนทิโกศลมหาอุบาสิกาวิสาขาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและคนสำคัญสูงสุดในขณะนั้นอีกมากมายภิกษุณีสำคัญรูปนี้ต่อมาคือมารดาของพระเถระผู้เป็นธรรมกถึกเอกแห่งพุทธกาลนามกัสสปะเถระนั่นเองเธอกำเนิดในตระกูลใหญ่เป็นธิดาคนเดียวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์เป็นสตรีงามพร้อมทั้งเรือน3น้ำ4และใฝ่ในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งกุลธิดาผู้นี้ใฝ่ในบุญบารมีถึงขั้นขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีและอ้อนวอนบิดาอยู่มิได้ว่างเว้นแต่ถึงแม้จะอ้อนวอนสักกี่ครั้งบิดาก็ยังไม่ปรงใจให้บวชเราสร้างบารมีสะสมบุญโดยไม่บวชก็ได้นี่จ้ะลูกต่อไปเจ้าก็ต้องออกเรือนมีลูกมีหลานรักษาตระกูลของเรานะคุณสตรีดีพร้อมย่อมเชื่อฟังบุพการีการบวชในพระพุทธศาสนาจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนกลับกลายเป็นงานวิวาห์กับบุตรชายเศรษฐีฐานะพอกันที่ทางบุพการีได้จัดหาให้ดีใจจริงๆเลยในที่สุดลูกสาวเราก็จะได้ออกเรือนกับคนที่เราไว้วางใจได้ดีใจจริงๆที่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบโชคดีที่กุลบุตรผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นกัลยาณธรรมใฝ่ใจคบหาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีนับเป็นโชคดีในเบื้องต้นเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วสามีผู้นี้ก็ดูแลรักใคร่นางอย่างดีเมื่อแต่งงานแล้วกุลธิดาผู้นี้ยังยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมแม้จะมีงานนักขัตฤกษ์ซึ่งผู้คนพากันแต่งกายประชันกันเพื่อร่วมงานแม้นางจะพรั่งพร้อมไปด้วยเพชรนิลจินดาแต่ก็กลับแต่งกายปกติธรรมดาไร้เครื่องประดับใดๆอันร่างกายของคนเรานี้ทั่วทั้งร่างล้วนสกปรกอีกทั้งยังมีทางไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้ง9ทวารไม่น่าพิสมัยเลยพี่เห็นด้วยกับน้องหญิงแม้เราจะมีทรัพย์สินมากมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้นคุณธรรมในใจย่อมสำคัญและมีคุณค่ามากกว่าต่อมาไม่นานเมื่อทั้งสองต่างตั้งใจศึกษาและประพฤติธรรมสามีก็อนุญาตให้นางบวชในพุทธศาสนาได้น้องดีใจจริงๆที่ท่านพี่เข้าใจน้องขอบคุณมากค่ะคราวนี้น้องก็คงได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้ตั้งใจไว้สักทีผู้
ู้เป็นสามีเมื่อตัดสินใจได้ดังนี้ก็จัดการหาเครื่องบวชเครื่องไทยธรรมจนครบถ้วนแล้วพากันไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัตเพราะขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระเชตวันเมืองสาวัตถีเสร็จแล้วขอให้ภิกษุณีได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอย่างที่ตั้งใจเถิดพระเทวทัตนั้นแยกเอาหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์มาตั้งอารามใหม่เมื่อมีสาวกมาเข้าด้วยก็ยินดีดีๆๆๆเจ้าจงมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิดนางภิกษุณียินดีเป็นที่สุดท่านปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเข้มงวดของพระเทวทัตโดยไม่บกพร่องแต่อนิจจาภิกษุณีเกิดมีครรภ์นับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนปกปิดไว้ไม่ไหวจะทำอย่างไรดีเราคงไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วการตั้งครรภ์ในที่นี้เป็นการตั้งครรภ์มาก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีท่านได้ขออุทธรณ์ไปตามจริงแต่ก็หาได้รับความยุติธรรมจากพระเทวทัตไม่อย่างไรเสียท่านก็มีความผิดตั้งครรภ์อย่างนี้จะสามารถประพฤติธรรมต่อไปได้อย่างไรพระเทวทัตตั้งอธิการสอบสวนและตัดสินให้จับสึกพ้นจากสภาพภิกษุณีอย่างไร้เมตตาตามอกุศลกรรมเก่าแต่ภิกษุณีท่านนี้หายอมไม่สึกยังไงท่านก็ต้องสึกดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพื่อพระเทวทัตหากแต่บวชถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดิฉันไม่ยอมสึกเด็ดขาดจากนั้นภิกษุณีก็เริ่มเดินทางจากวิหารขยาศีรษะของพระเทวทัตมุ่งหน้าอย่างพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีอันห่างไกลราว45โยชน์หรือ720กิโลเมตรเพื่อขอกราบพระบาทต่อพระพุทธเจ้าโดยมีเพื่อนภิกษุณีที่เห็นใจและรักความเป็นธรรมติดตามไปดูแลจำนวนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้พุทธกาลบัดนั้นจึงเกิดการอธิกรณ์ให้ความเป็นธรรมแก่ภิกษุณีขึ้นพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้พระอุบาลีและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันตัดสินผลก็คือท่านภิกษุณีมิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์แต่ประการใดคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ท่านพักและคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีของพระเชตวันได้และเมื่อครบกำหนดกุมารน่ารักก็คลอดออกมาลูกเอ๋ยแม่จะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่ได้อย่างไรในกรณีสงอย่างนี้แต่ความวิตกกังวลของแม่ผู้เป็นภิกษุณีก็หมดไปเพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลประธานสอบฝ่ายคราวาสได้ยื่นพระหัตถ์เข้าโอบอุ้มเราจะเรียกเธอว่ากัสสปะกุมารกุมารแห่งพระราชวังคงชอบละสิกุมารนั้นพอรู้เดียงสาทราบที่มาแห่งตนก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือนจึงขอทูลบวชเป็นสามเณรในสำนักพระพุทธองค์เราขอตั้งกุศลจิตว่าตั้งแต่นี้จะไม่ยอมสึกจากร่มกาสาวพัสจนวันตายฤดูการผ่านพ้นไปเนนน้อยก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันและได้รับพระอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุกัสสปะบำเพ็ญความเพียรจนแตกฉานในสัจธรรมเลื่องลือในนามของพระธรรมกถึกเอกแห่งมหาวิหารคือเทศอธิบายได้นุ่มลึกเข้าใจง่ายอีกไม่นานต่อมาก็สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระกัสสปะได้นำบริขารแก่การทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาในเวลาไม่นานต่อมาและหายเงียบไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีผู้เป็นแม่ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรเฝ้าคิดและติดตามข่าวพระบุตรชายมิว่างเว้นป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
หัวอกของแม่ช่างร้อนรุ่มเหลือเกินวันหนึ่งภิกษุณีได้เห็นพระกัสสปะขณะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์จึงร้องเรียกอย่างดีใจพระกัสสปะรอโยมแม่ก่อนพระอรหันต์ทราบด้วยญาณสมาธิแล้วแต่ทำเป็นเพิกเฉยเพราะไม่อยากให้มารดามีบาปข้อนิวรณ์ห่วงหาอาลัยด้วยฤทธิ์พระอรหันต์ทำให้นางภิกษุณีวิ่งตามไม่ทันจนอ่อนล้าสิ้นแรงล้มลงโยมแม่ตามท่านไม่ไหวแล้วกัสสปะเอ๋ยหยุดก่อนเถิดภาวะจิตของมารดานั้นพระอรหันต์รู้ว่ากล่าววาจาดีด้วยย่อมไม่เป็นผลกัตเวทิตาของท่านมากนักจึงข่มอาลัยตอบให้สติว่าเวลาผ่านมานานแล้วท่านมัวทำอะไรอยู่จึงตัดอาลัยทางโลกไม่ขาดเช่นนี้วาทะนั้นคืนสติแม่ภิกษุณีโดยพลันเพราะมีกุศลบุญสั่งสมไว้ไม่น้อยภิกษุณีเมื่อตัดใจได้ก็ตั้งใจกลับไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามความมุ่งมั่นแต่เดิมต่อไปไม่นานนักก็บรรลุเข้าถึงกายแห่งธรรมเป็นพระอรหันต์ในราตรีหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบความดังนี้ก็ยินดีและสรรเสริญพระกรุณาที่คุณของพระพุทธองค์ที่ทรงอุปถัมภ์มารดาและบุตรทั้งสองพร้อมกันก็สาปแช่งพระเทวทัตกันอื้ออึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วก็ทรงระลึกชาติของมารดาและภิกษุผู้เป็นบุตรด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติผ่านมาเราก็เป็นที่พึ่งแห่งเขาทั้งสองมาแล้วภิกษุในสงฆ์สภาขออาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องแห่งอดีตนั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นชาดกนิโครธมิตรชาดกดังนี้ในอดีตการนานมาณป่าใหญ่รอบนครพาราณสียังมีพญากวาง2ตัวแยกฝูงกันปกครองบริวารเป็น2ฝูงกวางชื่อพญาสาขะตัวสีแดงปกครองบริวารอย่างเข้มงวดส่วนพญานิโครธะนั้นมีสีเหลืองปกครองบริวารด้วยหลักธรรมและเสียสละฝูงกวางทั้ง2ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักฝูงกวางของพญาสาขะมักตื่นกลัวต่อความผิดและการลงโทษจากผู้นำฝูงเป็นยิ่งนักวันนี้กวางฝูงเราตัวหนึ่งเกิดไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎฝูงเข้าได้ยินมาว่าได้รับโทษเกือบตายเชียวเอ้ยน่ากลัวจังพวกเราจะโดนเข้าสักวันไหมเนี่ยต่างจากบริวารพญากวางทองนิโครธะซึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถึงแม้เจ้าจะทำผิดแต่เมื่อสำนึกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราอะอภัยให้กวางทั้งสองฝูงแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเคยช่วยอะไรกันเลยแต่การอันวิบัติครั้งนั้นก็คืบคลานมาหาโดยหลบเลี่ยงความพินาศไม่ได้ทั้งสองฝูงเหตุร้ายครั้งนั้นเกิดเพราะพระราชาพรหมทัตเกิดโปรดการเสวยเนื้อกวางป่าขึ้นมาเป็นชีวิตจิตใจและจะทรงโอชารสกับเนื้อกวางที่ทรงยิงสอนฆ่าได้ด้วยพระองค์เองเท่านั้นเนื้อกวางจะอร่อยมันก็ต้องล่าด้วยตัวเองเสร็จเราแน่เจ้ากวางทั้งหลายจากเดือนเลื่อนขึ้นเป็นหลายปีที่พระเจ้าพรหมทัตทรงออกประพาสป่ายิงกวางสร้างความเดือดร้อนให้กวางป่าทั้งสองฝูงเป็นอย่างมากข้าแด่มหาราชาข้าพระองค์เห็นว่าการที่พระองค์เสด็จออกประพาสป่าและล่าสัตว์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะพระเจ้าค่ะนั่นนะสิเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยเราคิดออกแล้วว่าจะทำอย่างไรพระราชาทรงสั่งให้ทหารสร้างพระพราชายป่าแล้วต้อนกวางมาให้ยิงแทนการออกไปล่ากวางในป่าซึ่งพระองค์ให้ยกเว้นชีวิตพญากวางแดงและพญากวางทองหัวหน้าของทั้งสองฝูงไว้น่าจะเปลี่ยนมาล่าอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเราสบายกว่ากันเยอะเลย
การเปลี่ยนรูปแบบการล่าสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนี้ส่งผลให้เหล่าฝูงกวางหวาดผวาไม่เป็นอันหากินหัวหน้าฝูงทั้งสองเห็นดังนั้นจึงหันมาตกลงกันโดยผลัดกันส่งบริวารมาสังเวยชีวิตวันละตัวส่วนที่เหลือจะได้ไม่ต้องสะดุ้งผวากลัวอีกต่อไปรอแต่ถึงคราวของตนเท่านั้นคราวหนึ่งเป็นเวรสละชีวิตของนางกวางที่กำลังมีท้องแก่ในฝูงพญาสาขะผู้เข้มงวดนางกวางได้ขอความเมตตาให้ตนได้คลอดลูกกวางก่อนค่อยตายแต่พญาสาขะผู้ระเบียบจัดไม่ยินยอมได้โปรดเถิดท่านพญาสาขะได้โปรดเลื่อนวันให้ข้าด้วยขอข้าได้คลอดลูกน้อยออกมาก่อนเถิดไม่ได้กฎก็ย่อมเป็นกฎถ้าข้าเลื่อนให้เจ้าได้กวางตัวอื่นๆก็ต้องมาขอเลื่อนข้าเช่นกันเมื่อกวางท้องแก่สิ้นหนทางจึงทรงสารหนีออกจากฝูงมาขอความช่วยเหลือต่อพญากวางนิโครทะท่านพญานิโครทะโปรดช่วยข้าด้วยข้าขอให้ได้คลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นหลังจากนั้นข้าจะยอมสละชีวิตเอาเถิดเรารับปากเจ้าเรื่องนี้จะจบลงโดยไม่มีผู้ใดต้องเสียชีวิตลงแน่วิธีแห่งพระโพธิสัตว์นั้นคือสละชีวิตเพื่อก่อการบุญได้เสมอพญากวางนิโครทะแม้ได้รับยกเว้นความตายแล้วก็ยังยอมพลีชีพแทนกวางแม่ลูกด้วยบารมีอันสูงส่งเหตุเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพรหมทัตต้องเสด็จมาหาด้วยพระองค์เองเหตุใดเจ้าต้องยอมสละชีวิตเจ้าล่ะในเมื่อเรายกเว้นชีวิตเจ้าไว้แล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงสลดพระทัยพญากวางเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกรุณามีเมตตาต่อผู้อื่นถึงเพียงนี้เอาเถิดต่อไปเนี่ยเราขอยกเลิกการฆ่าสัตว์ทั้ง4เท้า2เท้าทั้งหมู่นกหมู่ปลาพระราชาพรหมทัตส่งพระราชทานชีวิตพญากวางให้กลับสู่ป่าและตั้งพระทัยรักษาศีล5ต่อไปต่อมาเมื่อนางกวางคลอดลูกกวางแล้วก็เลี้ยงดูจนแข็งแรงนางสั่งสอนให้ลูกคบหารับใช้ต่อพญากวางนิโครทะตั้งแต่บัดนั้นนางบอกใครต่อใครว่าความตายในสำนักพญานิโครทะประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักของพญากวางสาขะผู้ไร้น้ำใจนั้นนิโครทเมวะเสเวยะนะสาขะมุปะสังเสนิโครทัสมุมะตังเสยโยยันเจสาคสมิชิวิตังในพุทธกาลครั้งนั้นพญากวางสาขะกำเนิดเป็นพระเทวทัตบริวารของพญาสาขะกำเนิดเป็นบริวารพระเทวทัตแม่กวางกำเนิดเป็นภิกษุณีผู้นี้พระราชากำเนิดเป็นพระอานนท์บริวารของพญากวางนิโครทะกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพญากวางนิโครทะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า